ไปแต่คุณทำได้ยังไงฉันขอโทษนะที่ได้ทำอย่างนั้นลงไปอ่ะและฉันขอสาบานและสัญญาด้วยว่าจะไม่ทำอีกฉันจะบอกเลิกดารุณีเขาอาจจะผิดหวังเสียใจแต่ดารุณีก็อายุแค่16นี่ก็มีโอกาสพบผู้คนอีกมากมายฉันเชื่อว่าแค่ไม่กี่วันเขาก็ลืมฉันแล้วคุณพูดอย่างไม่สะทกสะท้านเลยคุณอาจเป็นรากแรกของนี้ด้วยก็ได้แล้วมันก็จะอยู่ในความทรงจำสลัดเท่าไหร่ก็ไม่หลุดทีนี้ก็เท่ากับคุณทำร้ายทั้งนี้และมันลีสิคนเราจำต้องเลือกเพียงหนึ่งเดียวสิมาลิฉันขอโทษอีกครั้งนะแล้วก็อยากให้มาลิเข้าใจด้วยว่าเรื่องนี้เนี่ยถือเป็นจุดอ่อนที่ร้ายแรงของผู้ชายที่ผู้หญิงไม่มีวันเข้าใจหรอกเนื่องจากบังเอิญว่ามันเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ที่ผู้หญิงถือกันนับถือกันหนาผู้ชายจะมีผู้หญิงที่เขารักจริงๆเพียงหนึ่งเดียวแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีโอกาสจะไปเผลอไผลกับหญิงอื่นไม่ว่าผู้ชายคนนั้นจะมีความยับยั้งชั่งใจสูงขนาดไหนมันก็หนีเรื่องนี้ไม่พ้นหรอกนะอย่างเช่นที่น้าสำเริงนอกใจน้าเอี่ยมไงพอน้าเอี่ยมพาลูกไปอยู่บ้านตายายน้าเริงก็ไปตามกลับน้าเริงน่ะรักครอบครัวแต่ด้วยความเป็นผู้ชายก็ทำให้เขาเผลอไปบ้างมันคือความไม่ซื่อสัตย์ในสายตาผู้หญิงซะงั้นแต่มันน่ะคือเรื่องผ่อนคลายชั่วครู่ชั่วยามในสายตาผู้ชายนะ